คเนี่ยถามว่าต้องทำยังไงคือถ้าไปตายเรื่องอื่นถ้าไปตายเพื่อประชาตายก็อย่าไปตายหรือถ้าจะสู้เพื่อประชาตายจริงๆก็ไม่ต้องไปคิดใจตายหรอกครับนะให้มันตายน้อยหรือให้มันตายยากนะต้องเอาฝ่ายเผด็จการให้ตายนะก็คิดแต่แค่นี้คือเวลาสู้แล้วมันต้องกล้าคิดแบบสุดๆกับเขาแต่ถ้าไปกล้าคิดแบบสุดๆกับเขาเนี่ยนะมันนอมแนมนอมแนมอยู่ก็เอาตายแหละเอาละแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมสรุปไปท่านฟังแล้วว่าให้มันล้มได้ล้มรัฐบาลได้ก็อย่าคิดว่าจะอยู่ได้ถ้าไม่สร้างประชาธิปไตยในที่สุดประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้คนล้มมันและก็สร้างประชาธิปไตยและไม่นานอีกแล้วไม่ใช่ว่าจะต้องรอคนบอกเป็นสิบปีหรือดีไม่ใช่ครับผมบอกให้เลยไว้ตายไปใน 3-4 5ปีนี่แหละรอกันมาได้เป็นร้อยๆปีแล้วนะระบอบนี้มีเป็นร้อยปีแล้วดังนั้นอีกสัก 4-5 ปีเนี่ยท่านไม่ต้องห่วงหรอกมันใกล้เข้าไปทุกทีแล้วล่ะดร.เชิญครับดร.เชิญครับครับก็น่าจะถึงตอนจบแล้วนะฮะก็เนี่ยก็คือสถานการณ์เนี่ยมันไปถึงคือคนที่ดูเกมทะลุแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะบอกแล้วว่าตอนนี้ก็คือพวกเราก็ไม่ต้องไปวิ่งร้อนวิชาหรือว่าไปเล่าร้อนกับเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องนะครับก็น่าจะสรุปได้ตรงกันในส่วนที่ผมจะเสริมก็คือพวกเราเนี่ยไม่ใช่นั่งดูอย่างเดียวรออย่างเดียวนะฮะความรู้ที่มันเป็นประโยชน์เนี่ยขยายแวดวงเรามาเป็นนักปฏิวัติเปลี่ยนหัวตัวเองได้แล้วเนี่ยคนข้างๆเพื่อนเสื้อแดงที่เคยสู้กันมาบางคนเขาไม่ยังไม่มาถึงในจุดที่เราอยู่เนี่ยช่วยดึงเข้ามาหน่อยมารวมกันในที่มันนะปลอดภัยที่มันอยู่ในจุดที่เอาเป็นว่าถ้าความได้เปรียบในการเตรียมตัวสำหรับศึกใหญ่นั่นคือศึกที่เราจะต้องไปเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็แค่ให้เขามาอยู่ในจุดที่ก้าวพ้นความหลงนะครับก้าวพ้นจุดเสี่ยงจุดอันตรายก้าวพ้นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าการกระทำที่ทำลายตัวเองแล้วไม่ทำให้กระบวนการเราได้ประโยชน์นะครับซึ่งไอ้ตรงนี้ก็ไปตีความกันได้มากมายแหละแต่ผมคิดว่าเราพ้นแล้วก็ช่วยดึงพี่น้องเรามาร่วมกันเพราะว่าขบวนเราจริงๆนะผมจริงๆผมมีความหวังลึกๆนะอาจารย์สุพงศ์ครับว่าแม้กระทั่งพวกที่อยู่หมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยผมไม่ดูถูกเขาเลยเพราะในเรื่องแม้ว่าข้างหน้าเนี่ยจะมีการพูดกันเรื่องสากลสะเทือนอะไรแต่ลึกๆข้างในเนี่ยจิตวิญญาณประชาธิปไตยมันฝังไว้คืออย่างนี้ไม่ได้ดูถูกแต่ผมบอกแล้วว่ามวลชนพวกนั้นก็บริสุทธิ์นะครับมวลชนพวกนั้นก็บริสุทธิ์แล้วก็ไม่ได้ดูถูกเขาเพราะว่ามวลชนพวกนั้นเนี่ยเขาได้เรียนรู้และเขาได้รับความรู้มาก่อนที่คนที่เข้าไปจัดตั้งเข้าใจไหมตรงเนี้ยครับคือไอ้ที่ไปจัดตั้งสากลไปจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงไอ้พวกนั้นมันรู้เรื่องการต่อสู้ก่อนแล้วแล้วโม่หินกันมาทำไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ไหมเพียงแต่พวกนี้เนี่ยไปเอาไอ้พวกที่เขาจัดตั้งทางความคิดเนี่ยมาไปทำเรื่องสากลจัดตั้งทางความคิดไปทำหมู่บ้านเสื้อแดงแล้วก็บางทีก็ไปวางบินโดยเฉพาะหมู่บ้านเสื้อแดงวางบินเยอะมากเนี่ยที่ผมพูดเนี่ยเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าผมไปดูถูกมวลชนไม่ใช่นะมวลชนบอกแล้วบริสุทธิ์และพวกเนี้ยพวกก้าวหน้าด้วยดังนั้นเนี่ยพอใครใส่เสื้อแดงไปทำอะไรเขาก็ให้ความร่วมมือไปตั้งสากลเขาก็ให้ความร่วมมือตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงเขาก็ร่วมมือเพราะเขาถือว่าเป็นพวกเดียวกันนะแต่ถามว่าตั้งสากลตั้งเสื้อแดงเคยพูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์การเปลี่ยนระบอบก่อนไม่ใช่ครับแล้วผมบอกไปเลยผมเนี่ยเรียนเรื่องสากลจากอิสราเอลมาโดยเฉพาะเลยผมรู้ว่าสากลในเมืองไทยเป็นยังไงและคิดทำมาก่อนด้วยแต่ผมถือว่าไอ้นี่เขาเป็นกลยุทธ์ที่เขาจะไปได้เลี้ยงมวลชนเอาไว้อยู่กันเป็นกลุ่มไปก้อนก็ถือว่าไม่เสียหายอะไรแต่ไม่ใช่ไปคิดทำสากลเพื่อไปสู่การปฏิวัติเป็นไปไม่ได้ครับก็เลยเรียกกันเพียงแต่ใช้เป็นกุศโลบายเพื่อจะเข้าไปทำอะไรต่ออะไรมวลชนเลยทุกทีอยู่ร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยได้นะเท่านั้นเองแต่ถามว่าไอ้มวลชนพวกนั้นที่ไปทำนะเขามีความคิดเรื่องประชาธิปไตยหรือเปล่าเขาเกิดตามรู้อย่างเขาเกิดแล้วครับเขาเกิดแล้วเขาถึงมาเป็นเสื้อแดงไงครับเมื่อเขามาเป็นเสื้อแดงแล้วเราถึงไปตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงไม่ใช่เราไปตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงก่อนที่เขามาเป็นเสื้อแดงนะต้องเข้าใจนะครับตรงเนี้ยท่านดร.เห็นภาพชัดนะคือเขาเป็นเสื้อแดงอยู่แล้วเราไปตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงตั้งหมู่บ้านเสื้อแดงก็ทำป้ายหมู่บ้านเสื้อแดงเนี่ยกี่หมื่นป้ายกี่แสนป้ายแต่ป้ายมันเท่าไหร่แล้วไปเบิกกันทั้งนั้นว่ารู้กันอยู่แต่เอานะแต่ไปทำหนังสือได้เอาเบิกไปขอเงินไปกี่ล้านไปทำหนังสือกี่เล่มเลยผมรู้หมดอ่ะเพียงแต่ว่าผมไม่อยากพูดเลยเพราะว่ามันเป็นปัญหาหยุ่มหยิมเราไม่อยากไปเน้นในเรื่องพวกนี้เราไม่อยากเข้าไปแตะ
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดว่าเราไม่สนับสนุนไม่ใช่แต่ว่าในทางยุทธศาสตร์นั่นมันไม่ใช่เลยเชิญนะเชิญครับก็นะจะเสริมปิดท้ายก็คือว่านี่แหละนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เห็นว่าสิ่งที่มันเป็นในกระบวนเอารัฐบาลรวมๆว่ากระบวนประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีหลากหลายแม้กระทั่งพรรคซึ่งเราหวังว่าจะมาเป็นผู้นำเพราะว่าเราก็ยื่นอำนาจให้เขานะครับมีโอกาสไปจัดสรรทรัพยากรแล้วก็มีอำนาจตามตัวบทกฎหมายเนี่ยในเมื่อเขายังไม่ทำเนี่ยเราพูดกันเรื่องของ anti democracy เราพูดกันเรื่อง anti revolution นะบางทีเนี่ยมันก็ตกอยู่ในกลุ่มขบวนพวกเราเองด้วยเพราะนั้นในยุคนี้เนี่ยผมคำว่าผมคิดว่าคำว่าหลวงตาประชาพาไปเนี่ยนะครับยุคประชาพาไปเนี่ยและผมก็เชื่อว่าขบวนการปฏิวัติที่จริงๆและการปฏิวัติที่เกิดขึ้นจริงๆนั้นอยู่บนรากฐานความเข้มแข็งที่แท้จริงของประชาชนหินที่หลวงตาโม่ไว้วันนี้มันกระจายไปขนาดไหนแล้วเนี่ยเราก็คงจะฟังหลวงตาพูดวันนี้ก็คงจะเกิดความรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจมากขึ้นนะครับเพราะหลายครั้งบางทีเราก็รู้สึกเหมือนกันว่าในภาพแม้กระทั่งในกระบวนการแดงเองเนี่ยนะครับของพวกเราก็บางครั้งก็ภาษาอังกฤษเรียกถูกมาร์จินอลไลซ์นะครับถูกบีบถูกเบียดให้ไปอยู่ขอบโต๊ะนะกลายเป็นชายขอบแต่ว่าเวลาที่มันผ่านมาผมก็เกิดความรู้สึกแล้วก็เชื่อมั่นเหมือนกันว่ามวลชนเนี่ยได้เรียนรู้เองด้วยไม่จำเป็นต้องมาฟังเราทุกครั้งอ่ะจากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ผ่านมากันเองเนี่ยภาพมันชัดเจนเราโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกโดนแล้วโดนอีกนะครับไอการที่จะไปทราบซึ้งว่าเออสู้ไปแบบนี้เราไม่ไหวเนี่ยนะครับก็น่าจะเกิดขึ้นได้เร็วขึ้นแล้วก็นี่ก็คงเป็นผลของภาวะเขาเรียกว่าภาวะวิสัยของการที่เป็นสถานการณ์ปฏิวัติอย่างที่อาจารย์สุรชัยและอาจารย์หลวงตาเนี่ยได้พูดขึ้นมาก็คงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆของมันนะครับก็อยากให้พี่น้องมีความหวังแต่ว่ายุคประชาพาไปเนี่ยนะครับก็คำว่าประชานี่คงไม่ใช่กลุ่มเล็กแล้วครับมันยิ่งใหญ่ยิ่งเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับในช่วงที่ปรากฏการยุทธวิธีที่กำหนดกันที่จะไปเปลี่ยนกันถึงท่านล้มกันไปเลยเนี่ยนะครับมันยังไม่เกิดเนี่ยวันนี้ก็เชื่อมั่นในแนวทางว่าถ้าเรามาถูกทางยืนถูกที่ก็ถ้าดึงพี่น้องเรามายืนในจุดเดียวกันได้หรือใกล้กันได้นะครับก็จะเป็นเรื่องดีส่วนจะทำยังไงก็คิดว่าพี่น้องก็คงได้ทำกันอยู่แล้วล่ะโดยเฉพาะพี่น้องที่อยู่ในแวดวงพวกเรานะครับก็ขอให้มีกำลังใจและทำกันต่อไปผลที่เราปลูกไว้มันงอกเงยแล้วฟังหลวงตาวันนี้ผมเองก็นะบางครั้งก็พยายามจะจับกระแสด้วยเหมือนกันว่าเออเราจะรู้สึกยังไงแต่ว่าเราก็นิ่งนะวันนี้ได้ฟังในผมรู้สึกก็มั่นใจมากขึ้นนะครับว่าไอ้ที่เราทำกันไปนะการผูกเชื่อมกันของมวลชนต่างๆเนี่ยแล้วก็คงมีอะไรอีกหลายอย่างที่เราไม่จำเป็นต้องพูดถึงในที่นี้นะครับก็ถือว่าวันนี้จบลงด้วยโน้ตที่ค่อนข้างโพสิทีฟนะหลวงตานะว่าเอาละนะยังไงมันก็ต้องมาเข้าทางเราอยู่ดีแล้วเราก็มุ่งมั่นในแนวทางของเราต่อไปนะครับเดี๋ยวหลวงตาครับก็สรุปสั้นๆนิดนึงเพื่อที่จำให้พวกเราและไม่เขวกันนี่เสียงอยากไปไหมจะไปไหมครับยังชัดครับไอ้เรื่องล้มรัฐบาลหรือไม่ล้มอย่าไปสนใจตรงนี้ขอให้หันมาสนใจว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยกันให้ได้ยิ่งมาล้มรัฐบาลแพ้เท่าไหร่ก็ยิ่งจะต้องเร่งนะเอาชนะด้วยการสร้างประชาธิปไตยให้ได้การล้มรัฐบาลจะทำให้ฝ่ายเราเป็นฝ่ายลุกทางการเมืองทันทีนะรัฐบาลนะการเขาที่เขามาล้มรัฐบาลเนี่ยนะจะทำให้ฝ่ายประชาชนเนี่ยลุกกลับเขาทันทีให้เข้าใจตรงนี้แล้วก็ไปต่อยอดเอาเองนะอย่าได้มัวแต่นั่งโศกเศร้าเสียใจหรือกลัวแต่ว่าจะมาล้มรัฐบาลแล้วจะจบแล้วไปไหนไม่รอดแล้วนะอันนั้นไม่ใช่ความจริงครับความจริงคือล้มรัฐบาลแล้วเขาก็ปกครองประเทศไม่ได้ถ้าเขาไม่สร้างประชาธิปไตยและการสร้างประชาธิปไตยถ้าไม่ร่วมมือประชาชนสร้างไม่สำเร็จครับดังนั้นการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยคือขั้นตอนของประชาชนจะต้องมีอำนาจต้องให้อำนาจอยู่กับประชาชนดังนั้นไอ้ที่ยึดอำนาจไปจากพรรคเพื่อไทยนั้นน่ะมันไม่สามารถจะเอาชนะฝ่ายประชาชนได้หรอกในที่สุดฝ่ายประชาชนจะเอาอำนาจคืนนี่แหละครับขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะดังนั้นถ้าฝ่ายใครก็ตามได้ฉลาดนะรีบนะรีบสร้างประชาธิปไตยเสียรีบทำประชาธิปไตยเสียอย่างที่เราได้บอกไปแล้ว 2-3 ตอนนะว่าถ้าสร้างประชาธิปไตยนั่นแหละครับคือทางรอดแม้กระทั่งสถาบันกษัตริย์จะอยู่ได้ก็เพราะสร้างประชาธิปไตยทักษิณจะได้กลับบ้านนะคนเสื้อแดงนักโทษการเมืองทั้งหมดถูกปลดปล่อยก็เพราะว่าได้ประชาธิปไตยทุกอย่างเนี่ยมันมาลงตัวที่ประชาธิปไตยทั้งนั้นไม่ว่าฝ่ายเหลืองหรือฝ่ายแดงไม่ว่าใครจะคิดเป็นศัตรูใครในที่สุดก็ต้องหันไปเอาประชาธิปไตยมาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาให้กับตัวเองในทั้งนั้นครับก็ฝากไปแค่นี้นะเชิญเลยครับ
ที่บุตรใจเชิญครับดร.ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับวันท่านฟังครับขอบคุณครับครับพี่บุตรใจบอกไม่ไหวนะครับที่แกเก็บลิ้นมากแล้วก็ตอนต้นรายการคงจะทราบดีว่าท่านพูดไม่ได้เลยนะท่านจะไม่ได้เลยก็เอาเป็นว่าผมจะเป็นคนมาปิดรายการให้นะครับหลวงตาวันนี้ก็สรุปกันชัดเจนแล้วคงไม่ต้องไปขยายความอะไรเพิ่มอีกนะครับก็เป็นเจตนาที่ดีนะฮะกับทุกฝ่ายว่าทางออกประเทศไทยที่จัดกันมานานๆในวันนี้ลงตัวแล้วนะว่าอยู่ที่การสร้างประชาธิปไตยแล้วการสร้างประชาธิปไตยนั้นนะครับถ้าใครมาร่วมสร้างนะครับท่านก็จะรอดนะครับก็จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับประเทศด้วยผมเองไม่อยากจะเห็นว่าประเทศไทยต้องอยู่ในภาวะสงครามกลางเมือง 3-4 ปีนะครับไปเห็นกับหูกับตามาแล้วที่อัฟกานิสถานนะครับมันน่าเศร้ามากมันทั้งตึกรามบ้านช่องทั้งระบบความเชื่อมั่นความรักใคร่ในผู้คนนะครับแล้วประเทศไทยเราเนี่ยนะผมเตือนพี่น้องทุกท่านไปเลยนะถ้ามันเกิดปรากฏการณ์อย่างนั้นเนี่ยจะมีคนตอกลิ่มนะครับตอกลิ่มเนี่ยนะฝานทองของไทยมันจะไม่เหลือสภาพเป็นฝานเอาได้นะครับถ้าเรายังทะเลาะกันแล้วก็ถึงขนาดไม่มองบ้านเมืองเนี่ยหลวงตาได้ชี้ให้เห็นว่าสร้างประชาธิปไตยนั่นคือทางออกทุกฝ่ายเนี่ยง่ายมากเลยได้ตั้งแต่กษัตริย์ลงมาเนี่ยถ้ามาคุยกันให้รู้เรื่องแล้วคนที่อยู่ในอำนาจก็ลองเอาไปฟังแล้วลองไปพิจารณานะครับผมว่ามันเป็นคำนั้นมันเรื่องคนในชาติด้วยกันเนี่ยเราจะเอานะเอาตามใจเราแล้วก็ทะเลาะเบาแว้งกันในเรื่องบางเรื่องแล้วชกกันจนเมาหมัดเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่รู้อะไรจะเสียหายเนี่ยมันไม่สมควรเลยวันนี้พ่อคิดไปถึงทุกฝ่ายทุกท่านนะครับแล้วพวกเราที่เป็นคนที่ตาสว่างแล้วเห็นประเทศวันนี้เรายกระดับมาถึงขนาดว่าเรามองว่าทุกคนทุกสีทุกเราเนี่ยมันเป็นคนร่วมชาติเดียวกันเราประเทศชาติก็เป็นประเทศชาติที่เราเป็นเจ้าของร่วมกันเนี่ยเราจะทำลายมันทิ้งด้วยมิจฉาทิฐิหรือไม่นะครับเนี่ยนะแล้วก็ถ้าสมมติเราคิดว่าไม่ต้องแล้วนะเรามีรู้วิธีแก้ปัญหาว่าต้องสร้างประชาธิปไตยเนี่ยวันนี้ท่านเป็นส่วนหนึ่งของการต่อการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับประชาพาไปพวกเราทุกคนเป็นประชาชนแม้กระทั่งนักการเมืองเองก็ส่วนหนึ่งก็เป็นประชาชนด้วยเพราะนั้นเนี่ยประเทศชาติเป็นของเราก็ร่วมมือกันในนามของพี่บุตรไซนะครับการที่นปช USA แล้วก็มหาวิทยาลัยประชาชนนปช LA นะครับของคุณยุทธแล้วก็การเครือข่ายนะครับแคมป์ฟ็อกต่างๆที่ได้ถ่ายทอดเสียงไปวันนี้รวมทั้งวิทยุชุมชนก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมมือกันแล้วก็ขอบคุณทีมงานนะครับของพวกเรากันเองแล้วก็พี่น้องที่อยู่หน้าซีบอกที่ส่งคำถามและติดตามรับฟังแล้วก็ขอบคุณที่น้องที่จะส่งคลิปกระจายต่อกันไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณหลวงตาที่ให้แนวทางชัดเจนขึ้นนะครับอธิบายได้อย่างชัดเจนและวันนี้ก็ถือว่ารายการจะเป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับเราจะมาเจอกันใหม่ในรายการแล้วก็เจอหลวงตาได้เรื่อยๆแล้วผมเองก็จะพยายามเข้ามาในวันศุกร์อย่างนี้หลวงตาขอบคุณมากนะครับแล้วเราเจออีกทีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ